ป็นไทยได้บาดหมายชาววัดโดงเข้ามาเอาจังหวะนี้โอ้ยโอ้เสียไปแบบจังหวะง่ายๆบานตอนนี้ไทยก็ขึ้นนำไปก่อนแล้ว 1-0 จากการยิงของโอ้จังหวะนี้ขึ้นบ่ถึงจิตรกรโอ้จิตรกรต้องระวังต้องระวังโอ้ยอันตรายโอ้ยหนึ่งเหลืองเป็นแดงเลยบานนี่เพิ่งขึ้นอีกหนึ่งจิตกรโอ้โหเบิ่งแล้วก็เบิ่งขึ้นเป็นลูกผู้16ของทีมสลาฮ์เสียเปรียบทั้งประตูเสียเปรียบทั้งบุรินเหลียวไปมุมใดก็มีกองเสียเขาเต็มสนามเลยยังได้อยู่ที่ธานินธานินผ่านไปที่หน้าประตูเสาสองลวดไปแล้วยิงจังหวะที่เข้าไปแล้วเห็นเลยอนุไซน้อยวงเป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ว่าลาวเฮานั้นจะก่อนแก้วลานะบางกินจังหวะทวิทกองหลังของไทยพลาดแล้วมีไซขึ้นปาดตกมาโอ้โหเน่นเลยคือแขนของพวกสาประตูอนุไซน้อยวงก็ยืนใกล้หาบสายจะในกองหลังของไทยพลาดมาแล้วตรงนี้อนุไซน้อยวงขึ้นจังหวะหนึ่งตกเข้ามาตีนขวาพอดีเน่นทางแล้วถ้าว่าเน่นอีกหน่อยนึงพยายามบังเอาบานบอกเขาหมดตัวแล้วกะยิงไก่วัฒนาในเฮากับมี3คนเท่านั้นมี3คนเท่านั้นทานินตัดไปที่ตีสวัสดิ์จะไปโอ้กรรมการให้เป็นบานเตจะโอ้สวยงามยิลีอามิไซนะเมื่อกี้เป็นอามิไซเอาเราได้บานเตจแล้วตอนนี้ได้บานเตจแล้วกองหลังเอาละอามิไซได้บานแล้วอามิไซไอ้มาเทียอนุชัยนุ๊กไล่เข้าไปอาบิเซ็งเข้าไปอาบิเซ็งยิงปัดซ้ายแค่นั้นเราเห็นอาบิเซ็งหนีแล้วแต่ว่ามันหนีโบกเท่านั้นเองปัดซ้ายโอ้โหยิงบางบานเชิงเส้นละยิงเลยดาดมือของวัฒนายิงมุมแคบเขาแล้วก็คือเสียเปรียบปุรินคือปุรินเขาโตน้อยกว่าเฮโดงเข้ามาเชือกหัวแล้วจะมาดิบอกเข้ายิงบอกเข้าโอ้ยบานบานนั้นเข้าทางแล้วโอ้โหยิงถามทางโอ้ยบึงคืนภาพซ่าอย่างวัดทีศรีสวัสดิ์เปิดแต่มาอนุไซนั้นเอาหัวตีไปต่ำคานตกลงมาโอ้ยทานินจังหวะซ้ำจังหวะนี้โอ้ถ้าว่าธานินแม่นกว่านี้อีกนี่ประตูตีเสมอนั่นก็เข้าไปกลางเปลี่ยนทำไปทางด้านขวาให้ลุกขึ้นไปซาลันซาลันเข้าในเขตโทษแล้วลองกลับมาซาลันยิงวัฒนาปัดโอ้ยเกือบไปต้องระวังไว้ครับสำหรับลูกยิงไก่ของซาลันที่ว่านัดที่ว่าในห้องพองชนะเลิศนั้นเอาชนะสิงคโปร์ก็คือจากการยิงของซาลันทั้ง2ประตูบนคืนจากภาพซ่าโอ้ยแต่ว่าดีแต่ว่าวัฒนานั้นยืนถึงตำแหน่งสุภาวีไปที่ณัฐวุฒิณัฐวุฒิตัดเข้าในโอ้โหอันตรายเดียวๆยิงเลยบอลมาให้วัฒนาโอ้วัฒนานี่ป้องกันเอาไว้ได้ดีวันนี้ต้องชมเชยหลายเถื่อแล้วนะบังคืนอีกหนึ่งจังหวะชีนิ่มๆเลยสุรเดชน้อยยิงแล้ววัฒนาเตะโด่งมาเลยมาเสียงกันทางด้านหน้าเลยเอาละกองหลังมาแล้วอันตราย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 เป็นยังอันตรายอันตรายจะโดนยิงโอ้โหถือว่าหนาเสียดายการยิงของอามิไซลูกนี้โอ้ยอยู่ว่าโล่งๆเมื่อคืนอีกหนึ่งอันดุไซน้อยวงนั้นผ่านแบบยืนอยู่โล่งๆเลยลูกนี้หลายคนบอกว่าเข้าไปแล้วเมื่อกี้นี่เข้าไปตั้งแต่จับบานโอ้หนักยังโอ้แต่งบานมาดีแล้วนะไม่ใช่แล้วมันจะไปยิงถามการโอ้นี่ทางด้านไทยได้บานเตะแจก็อินสั้นๆเปลี่ยนทางแล้วการและโดไปทางด้านกลางโอ้ยระวังโอ้ยวัฒนาสุดยอด
บ่มีไผคุ้มเลยอย่างว่านี่เกือบไปอ่ะธนาปัดออกไปได้หมดสายกันจากโอ้ยืนอยู่ผู้เดียวเลยแต่เน้นทางเนาะเน้นทางเป็นการยิงแล้วไทยได้โอกาสอีกเท่านึงบานอยู่ที่นัทวุฒินัทวุฒิยุดบานไว้ให้สันสันบานนั้นเป็นมุมแคบยิงวัฒนายืนปิดมุมเอาไว้ได้แล้วเจ็บขาในกองปืนนะวัฒนาโอ้โหสมเชยเลยครับเทียนอุปกรณ์กันละอภิไซต์เจนิงอภิไซต์พลิกไปแล้วเอาละอภิไซต์ไปแล้วจังเจลังอ้าวแน่นอนจังหวะนี้แน่นอนพอได้ด้วยฝีมือเก่าด้วยเวทมนต์นี่แหละพานินผ่านไปเสาเนื่องจังหวะนี้ลบไปเข้าไปโอ้น่าจะได้ครับจะดีครับเจ้าอิงกับพ่ออย่างบนบนคืนอีกหนึ่งจังหวะที่ท่านนี้นั้นเปิดเข้าไปโอ้จังหวะกฤษดาเอาหัวตีจังหวะนี้ปาวเขาได้ไปยังภาพไส้เช่นเองโยทินพานเข้าไปโอ้งามดีกองหลังของไทยสองคนด้วยกันโบเอิญกันเนาะ